ดีครับผมคุณครูชัชวาลงามขำนะครับเป็นคุณครูอยู่โรงเรียนวัดด่านสำโรงครับเป็นครูที่สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ก็สำหรับการใช้สมาร์ทเน็ตคอมนี้เราใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีการศึกษาต้นปีการศึกษา2563ครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับครับก็คือเนื่องด้วยว่าโรงเรียนเรานั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีรุ่นเก่ามากๆแล้วแล้วก็ในเวลาที่เราสอนนักเรียนอยู่นั้นก็จะมีบางเครื่องที่มันดับไม่ติดบ้างเสียบ้างทำให้เราเสียเวลาในการซ่อมณขณะที่เรากำลังสอนอยู่อะไรเงี้ยครับทำให้ติดขัดไปหมดเลยก็อันดับแรกเลยก็คือมันเป็นการควบคุมอยู่ที่เครื่องแม่ที่เครื่องแม่เป็นหลักทำให้เราสามารถควบคุมเครื่องลูกๆได้นะครับทำให้นักเรียนนั้น เราสามารถควบคุมการจัดการเรียนการสอนของเราได้ดีขึ้นแล้วก็พวกนักเรียนที่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้อย่างสนุกสนานเลยครับครับก็ผมถือว่าดีนะฮะเพราะว่าเราเป็นครูเนี่ยเราต้องบริหารจัดการในการสอนของเราให้มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งสมาร์ทเน็ตคอมก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเราควบคุมเครื่องลูกๆได้นะครับบริหารจัดการเครื่องลูกๆได้ทุกเครื่องสามารถที่จะกำหนดการสอนวิธีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เนี้ยได้โดยทันด้วยได้โดยทันทีเลยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพดีใช้ได้เหมือนกันครับครับก็ดีครับนักเรียนเขาเรียกว่าอะไรนักเรียนก็ชอบเนาะที่จะได้ใช้ตัวสมาร์ทเน็ตคอมซึ่งมันน้อยมากที่จะมีปัญหาครับคือไม่มีเลยดีกว่านะครับก็คือเด็กนักเรียนได้ใช้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับอยากจะเปิดโปรแกรมอะไรอยากจะใช้งานโปรแกรมอะไรก็ไม่มีติดขัดอะไรทั้งสิ้นครับครับก็สำหรับการที่เราจะนำสมาร์ทเน็ตคอมนี้มาใช้ในโรงเรียนอื่นๆนะครับผมก็แนะนำนะครับว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณครูท่านอื่นๆด้วยเวลาที่ใช้ในการสอนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนต่างๆนะครับอันนี้ผมก็ขอแนะนำครับใช้ได้ดีมากครับ